เฟดคาดการณ์กันว่าการประชุมในรอบเดือนธันวาคมนี้น่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% แต่ฝั่งโนมูระนะครับมองว่าน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนครับเรื่องนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานความเห็นของโนมูระที่แตกต่างจากบร็อกเกอร์หรือว่าหลักทรัพย์รายอื่นๆจากกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาแล้วเหลือรอบการประชุมธันวาคมนี้รอบสุดท้ายและการเข้ามาดำรงตำแหน่งของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ที่จะมาสานต่อภารกิจเทอมที่2ของเขานะครับฝั่ง Goldman Sachs แล้วก็ JP Morgan วานิชธนกิจระดับโลกบอกว่ารอบการประชุมเดือนธันวาคมเฟดน่าจะยังลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ก่อนส่วนโนมูระคาดการว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนในปลายปีนี้แล้วไปปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 อีก2ครั้งในรอบการประชุมเดือนมีนาคมและมิถุนายนทำให้คาดการว่าดอกเบี้ยของปีหน้าอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักจาก 4.125% ครับอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปัจจุบันอยู่ที่ 4.5 ถึง 4.75% ปีนี้เฟดปรับลดลงไปแล้ว 0.75% นะครับก็ปรับแรงรอบแรก 0.5% ตามด้วยรอบที่2 0.25% โนมูระบอกว่าเฟดน่าจะระงับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนเพื่อรอดูท่าทีของผู้กำหนดนโยบายรวมถึงแนวโน้มเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่งสัญญาณด้วยว่าเฟดจะไม่รีบลดอัตราดอกเบี้ยครับประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญก็คือทางทรัมป์จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่มีแผนในการลดภาษีนิติบุคคลขึ้นภาษีศุลกากรก็เป็นภาษีสำหรับนำเข้านี่แหละนะครับแล้วก็ไปจัดระเบียบผู้อพยพก็จะมีผลอย่างมากกับต้นทุนสินค้าที่เข้ามาในประเทศรวมถึงต้นทุนแรงงานกรณีที่ผู้อพยพหายไปจำนวนหนึ่งครับโนมูระประเมินว่านี่จะทำให้เงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูร้อนหรือว่าภายในกลางปีเห็นผลชัดเลยครับว่าจะเร่งตัวขึ้นเศรษฐกิจอาจจะชะงักเร็วขึ้นรวมถึงชะลอตัวยาวนานดังนั้นอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสักเท่าไหร่ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแรงๆอันนี้เป็นมุมของโนมูระครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ